เรามาดูเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนเราอุตส่าห์ไปหาให้เดี๋ยวเราจะดูกันเอิร์ธเวิร์มนั่นคือไส้เดือนดินเวิร์มหมายถึงหนอนนะคะเอิร์ธก็หมายถึงพื้นดินในกรณีนี้เป็นสัตว์บกที่ไม่มีกระดูกสันหลังเราจะดูว่ามันเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะก็ดูได้จากกิจกรรมที่1ของบทที่7นี่ค่ะหนูไปเอาน้ำมาทีหนูเอาเดี๋ยวใส่น้ำเดี๋ยวเพื่อนสำลักน้ำตายจะให้อันใหญ่ไปใส่น้ำอันเล็กใส่นี่เข้าไว้แล้วค่อยล้างเดี๋ยวดูเขากระเสือกกระสนตายเลยบาปกรรมเรามาดูนะคะเอานี้ตามไปคะเอามันเล็กตามไปให้ตัวเขาใส่นี่ตัวใหญ่ใส่น้ำเอาบิ๊กเกอร์เล็กไปนะเรามาดูกิจกรรมที่1ของบทที่7นะคะในกิจกรรมนี้หนังสือของเราอยู่ในหน้า8พูดถึงการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินนี้เวลาเรื่องของกิจกรรมนะคะมันจะมีจุดประสงค์กิจกรรมนิดนึงนักเรียนดูจากจุดประสงค์ตรงนี้นะคะครูจะอ่านให้ฟังนิดนึงว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินจุดประสงค์กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถข้อแรกข้อที่1สังเกตโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินข้อที่2อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินข้อที่3อธิบายการทำงานของกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกันในสภาวะตรงกันข้ามนั้นมันจะมีจุดประสงค์อยู่3ข้อเวลาดูไส้เดือนดินนี้ให้สังเกตโครงสร้างดูลักษณะการเคลื่อนที่และดูการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีการทำให้มันยืดตัวหดตัวนะคะนักเรียนมาดูจากสไลด์ต่อ เวลาที่มีกิจกรรมนักเรียนคงรายงานกิจกรรมได้ถูกเรารายงานมาตั้งแต่สมัยเล็กๆแล้วใช่ไหมคะ ใช่มากเรื่องของกิจกรรมนี้เวลาที่เรียนจะรายงานหัวข้อแรกก็คือเป็นกิจกรรมที่เท่าไหร่กิจกรรมที่1ของบทที่7ชื่ออะไรการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินก่อนที่จะไปถึงอุปกรณ์นักเรียนต้องมีจุดประสงค์กิจกรรมก่อนว่ากิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรนะคะครูก็ให้ดูแล้วเมื่อมีจุดประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วหัวข้อถัดมาก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์เพราะเวลานักเรียนเขียนรายงานนี้เรียนต้องคิดเสมอว่าเวลาใครเขาเอารายงานของเราไปทําเป็นแล็บเขาสามารถจะทําต่อได้เลยพวกเราบางทีเขียนไปตั้งนานเอาอุปกรณ์ไว้สุดท้ายเพื่อนแล้วใครก็จะทำแล็บได้ถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีจุดประสงค์ก่อนแล้วก็อุปกรณ์จะตามมาแล้ววิธีการทำก็จะตามมาอีกทีหนึ่งวิธีการทำนั้นง่ายมากเพราะในหนังสือเขาจะบอกไว้นั่นเป็นวิธีทดลองนักเรียนดูอุปกรณ์นะคะไส้เดือนดินเป็นพระเอกผู้ช่วยพระเอกก็คือแผ่นกระจกใสเป็นแคทวอล์กให้เขาเดินนะคะให้เขาเดินไปสังเกตดูการเคลื่อนที่ของเขาพอปล่อยให้เขาเดินตามพื้นโต๊ะสงสารเขามันอาจจะมีเสี้ยนมีหนามอะไรเดินบนกระจกมันจะเรียบง่ายกว่านะคะแล้วก็มีแว่นขยายให้สังเกตดูพฤติกรรมดูโครงสร้างดูอะไรของเขาอย่าลืมนะคะว่าไส้เดือนนี้เขาหายใจทางผิวหนังเพราะฉะนั้นอย่าให้ลำตัวเขาแห้งนะคะเราจะต้องให้น้ำเขาอยู่เรื่อยๆแล้วสังเกตดูการเคลื่อนที่ของเขาเขาเดินไปทางไหนแล้วก็เอาแคทวอล์กต่อให้เขาให้เขาเดินไปตามสบายนะคะ
วิธีการทดลองให้นักเรียนสังเกตโครงสร้างและลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินบนแผ่นกระจกใสแล้วก็บันทึกผลนะคะอันนี้นั้นเวลาที่เรามีอยู่น้อยนิดนักเรียนใช้เวลาสั้นๆ นะคะเพราะเราเลิกกี่โมงนะคะ2 โมงครึ่งเพราะฉะนั้นเหลืออีกนิดเดียวนักเรียนก็รีบขมีขมันเอาที่เพื่อนเขาอุตส่าห์เอามาให้นี้ดูสังเกตดูคงจะได้ไม่ได้ทุกกลุ่มนะคะก็เอาไปดูกลุ่มละ1 ตัวโดยใช้ให้เขาอาบน้ำอาบท่าให้ดีๆนะคะก็ในกรณีนี้เอาบิ๊กเกอร์เล็กใส่น้ำแล้วคอยไปให้น้ำเขาแล้วก็เอากระจกที่อยู่ข้างล่างแล้วก็เอาแว่นขยายที่มีอยู่ก็ไปช่วยสังเกตดูเดี๋ยวเราจะมาดูตอบคำถามกันอย่างเร็วเลยคะกระจกอยู่ข้างล่างไส้เดือนมีกี่ตัวคะ3 ตัวได้3 กลุ่มโทษทีนะคะไม่ได้เตรียมไว้ให้ก่อนช่วยกันดูช่วยกันสังเกตเอากระจกต่อๆกันแล้วให้เขาเดินรีบเลยคะเขาไม่กัดแล้วคะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาดิ้นดิ้นกระดุกกระดิกไปเรื่อยอย่างเร็วใช้เวลาให้มีค่าว่าเดี๋ยวเราจะต้องตอบคำถามด้วยเอาน้ำใส่บิ๊กเกอร์เล็กอ่ะแล้วก็ล้างๆเขาล้างๆไม่ใช่อาบจับให้ดินหลุดออกไปจากตัวเขางงงอยู่ช่วยล้างให้เพื่อนด้วยรู้สึกบางคนเขาจะไม่ถนัดจับให้เขาดูอย่างเดียวไปอย่างคะเลยเชิญเลยคะยังพอมีเหลือจับก็อาบน้ำนี้ก่อนใส่นี่นะคะแล้วเอากระจกไปแล้วเอาไปดูของใครได้อีกมีไหมได้เดินอยู่ทางไหนอีก กี่ตัวอันนี้ต่อๆกันแล้วให้เขาเดินแล้วก็สังเกตดูการเดินของเขาไม่กัดหรอกแม่นั่งดูแต่อันนี้ไม่ดูไอ้นั่นดูของจริงดีรู้สึกมี3 ตัวมาทางนี้สักตัวดูว่าตัวเขามันเป็นลักษณะอย่างไรนะคะในรูปเขาบอกว่ามีเดือยอะไรเล็กๆด้วยรอบๆตัวมองแล้วจะมีหรือเปล่ายังสงสัยอยู ออย่างน้อยดูการเดินไปแล้วตอบคำถามมาตอบเอาวันศุกร์ก็ได้อ้าวดูการเดินให้ดีๆคะบางตัวมันก็ขี้เกียจเหมือนพวกเราบางคนบางตัวมันก็ขยันเหมือนคนบางคนอีกเหมือนกันงั้นอันนี้เห็นไหมว่าอันนี้เขาขยันเดินดูอันไหนหัวในหางเออแน่ใจเราตอบไปเรื่อยๆได้แล้วดูซิว่ามันมีส่วนที่เรียกว่าเดือยอยู่ตรงไหนในหนังสือมันมีอยู่แต่เราจะหาได้ไหมจากตัวของเขาอีกตัวไม่ยอมเดินงงอยู่นั่นไม่เดินเลยเหรอคะสงสัยจะเป็นลมไปแล้วแหละ
ก็ได้เหมือนกันอันไหนหัวไหนหางกันแน่ดูให้ดีสังเกตดูนะคะสังเกตเพื่อจะตอบคำถามสามคำถามนี้นะคะลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเป็นอย่างไรอีกอันหนึ่งมันใช้โครงสร้างใดบ้างในการเคลื่อนที่และสุดท้ายลักษณะการเคลื่อนที่ของเส้นดินเกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดเป็นสำคัญมันมีการยืดตัวหดตัวไหมเดี๋ยวตัวเล็กลงเดี๋ยวตัวใหญ่ขึ้นมันทำยังไงมันมีนะคะบางครั้งตัวมันรีบบางทีมันก็ตัวมันก็พองมันทำอะไรของมันนะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนดูเสร็จเรียบร้อยเอาเข้ามาจากไหนเอาไปคืนที่นั่นเดี๋ยวกลับบ้านไม่ถูกนะคะไม่ใช่เอาเดี๋ยวไปทิ้งขยะไม่ใช่งั้นเข้ามาจากธรรมชาติแล้วก็คืนสู่ธรรมชาติอาศัยใช้ความรู้นิดหน่อยและจะทำให้เข้าถึงกับชีวิตนะคะไม่ใช่ดูมันไม่เดินเลยทุกตีมให้ถึงอันตรายตายเลยไม่ใช่เอาละนักเรียนเพื่อจะให้เรื่องนี้มันหมดไปในตอนนี้นะคะเรามาดูการตอบคำถามนิดนึง ดูจากสไลด์นะคะคำถามจริงในหนังสือมีอยู่แล้วข้อแรกลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเป็นอย่างไรมันเคลื่อนที่เป็นไงคะกระโดดหรือวิ่งมันเคลื่อนที่เป็นละรอกละรอกเหมือนกับเป็นคลื่นๆ นะคะลักษณะอย่างนั้นโดยเริ่มจากบริเวณปลายด้านสุดด้านหน้าสุดมาถึงปลายท้ายสุดของลำตัวคือจะมีการเคลื่อนที่ทยอยตามกันนั่นเองนะคะแต่ไม่ใช่เกิดชักเยอะเกิดขึ้นเอาหน้าจิกดินเอาส่วนปลายก็จิกแล้วก็ดึงจนทั้งตัวขาดมันคงไม่ใช่นะคะมันก็หน้าไปทางไหนตัวหลังมันก็จะตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินที่ถามว่าเป็นอย่างไรก็คล้ายกับระลอกคลื่นโดยเริ่มจากบริเวณปลายด้านหน้าสุดมาสู่ปลายด้านท้ายสุดของลำตัวเราดูจากการสังเกตง่ายๆจะเป็นอย่างนั้นคำถามข้อที่2 ไส้เดือนดินใช้โครงสร้างใดบ้างในการเคลื่อนที่เราใช้แว่นขยายแล้วพอจะมองเห็นตุ่มไตอะไรเล็กๆไหมในหนังสือของเราเขาบอกเป็นเดือยแต่ความจริงมันไม่ใช่เป็นเส้นเล็กๆอย่างนั้นหรอกแต่มันเป็นตุ่มเล็กๆนะคะอยู่ตามตัวเพราะฉะนั้นลองดูแว่นขยายเราจะเห็นไหมว่ามันอยู่ข้างๆตัวของมันนะคะเขาบอกว่ามันจะมีเดือยเล็กๆที่ยื่นจากผนังลำตัวแต่ละปล้องกับส่วนหน้าสุดที่เป็นปากเจอๆนะคะปากมันยื่นออกไปนั่นอยู่ที่ปล้องแรกและการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อวงกับกล้ามเนื้อตำยาวมันมีกล้ามเนื้อ2ประเภทกล้ามเนื้อวงประเภทหนึ่งกล้ามเนื้อตำยาวประเภทหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันใช้โครงสร้างอะไรบ้างในการเคลื่อนที่1ใช้เดือย2ใช้ปาก3ใช้กล้ามเนื้อวงกับกล้ามเนื้อตำยาวหดตัวคลายตัวสลับกันนะคะนั่นเป็นเครื่องช่วยในการเคลื่อนที่คำถามสุดท้ายการลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดเป็นสำคัญโครงสร้างที่ทำงานอย่างขมักขม้นที่สุดเดี๋ยวตัวมันก็ยืดเดี๋ยวมันก็หดเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นอะไรกันแน่ที่เป็นเครื่องช่วยกล้ามเนื้อนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันนะคะ
ลักษณะการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินเกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดเป็นสำคัญก็คือกล้ามเนื้อมันในเรื่องที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของความจริงไส้เดือนดินเรื่องยังไม่จบแต่เรามีกิจกรรมมันเวลาที่เรารายงานกิจกรรมอย่าลืมนะคะขึ้นต้นชื่อกิจกรรมมีกิจกรรมที่เท่าไหร่ชื่ออะไรจุดประสงค์กิจกรรมมีอะไรวัสดุอุปกรณ์มีอะไรวิธีการทดลองอย่างไรถ้ามีคำถามจะตอบหรืออย่างน้อยสรุปมีการสรุปการทดลองหรือมีคำถามที่จะตอบก็ตอบคำถามไปนั่นเป็นอันว่ารายงานเรื่องกิจกรรมหมดทุกกิจกรรมที่มีอยู่ในหนังสือเราจะต้องทำลงในสมุดด้วยทุกคำตอบทุกคำถามที่มีอยู่ในหนังสือเราจะต้องมีคำตอบด้วยนั่นคือสิ่งที่ครูต้องการนะคะเอาล่ะทีนี้ก่อนที่เราจะหมดชั่วโมงนี้ไปอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนที่อย่างไรอย่างเช่นแมงกระพุนเคลื่อนที่อย่างไรเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อบริเวณไหนคะกล้ามเนื้อบริเวณขอบกระดิ่งกับผนังลำตัวมีการยืดตัวหดตัวทำให้มีแรงดันน้ำทำให้ตัวมันเองนะคะแรงดันน้ำไปทางไหนตัวมันก็จะไปอีกทางหนึ่งหมึกก็เช่นเดียวกันนะคะหมึกมีกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อวงอย่างเดียวแล้วมีการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อวงทำให้น้ำภายในตัวของมันออกทางไซฟอนมันก็จะดันทำให้ตัวมันเองพุ่งไปในทิศทางตรงข้ามกับที่น้ำดันออกมาแล้วพวกดาวทะเลล่ะคะดาวทะเลนี้ใช้ทิวฟีดหรือขาหลอดบางคนก็เรียกตีนหลอดขาหลอดอะไรนี้ช่วยในการเคลื่อนที่โดยมีการกระบวนการน้ำเข้าน้ำออกยังไงนักเรียนก็อธิบายไปแล้วมาถึงไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยอาศัยกล้ามเนื้อตามยาวกับกล้ามเนื้อวงและเดือยเล็กๆที่อยู่รอบๆตัวและส่วนปากด้วยเอาแล้วนะคะวันนี้ได้แค่นี้ลองไปทบทวนดูแล้วก็ไม่เข้าใจยังไงก็ถามครูได้นอกเวลาวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ